โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้อาจจะมาแบบว่าช่วงเวลา4ทุ่มพอดีครับแต่ว่าก็คนไม่กี่คนก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็ยังเปิดเต็มที่คุยกันเองเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมอ้ําปัชญาวรกุลฮะวันนี้มาทําหน้าที่แล้วนะครับในวันนี้ครับเกี่ยวกับกิจกรรมในวันนี้ที่จะมาพูดคุยถึง2ประเด็นใหญ่ด้วยกันนะครับแล้วก็เรื่องแรกก็เป็นวงจากญี่ปุ่นก่อนนะครับซึ่งก็เป็นวงที่ก่อตั้งโดย AKB กันนี่แหละนะฮะเพราะว่าเราได้อัปเดตนะครับว่าเราจะมีการอันบ็อกซ์เกิดขึ้นนะครับเป็นเกี่ยวกับบูเลครับที่ตอนนี้ส่งจากประเทศญี่ปุ่นมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะฮะ นะครับวันนี้อ้ำนะฮะก็จะมาแกะกล่องในที่นี่เป็นที่แรกด้วยนะครับถือว่าเป็นการไลฟ์แบบสดๆเลยรีวิวสดๆและถามอะไรได้เลยให้เต็มที่ครับเพราะว่าสินค้านี้ไม่มีขายในตลาดไทยนะครับและต้องสั่งซื้อจองล่วงหน้าเท่านั้นถึงจะได้ครับแล้วก็ถ้าหลังจากนี้ก็คือเราสามารถสั่งออนไลน์ได้ตามปกติครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการสั่งซื้อของออนไลน์ในประเทศญี่ปุ่นฮะโดยเฉพาะใครที่ตามกลุ่มของ46ก็ดีหรือว่าจะเป็นAKB48 เองก็ดีหรือว่าวงอื่นๆนะครับที่อาจจะเป็น J-POP อะไรเนี่ยตามๆกันหรือว่าวงอื่นๆไอดอลอื่นๆโดยทั่วไปฮะที่มีกิจกรรมแบบนี้ก็สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ครับเพราะว่านี้เราจะเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการสั่งซื้อของในประเทศญี่ปุ่นและนำเข้าในประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับก็ต้องมีเสียภาษีตามไปฮะแต่ว่าเราได้เกริ่นคร่าวๆนะครับว่าวันนี้มีไอเทมอีกไอเทมนึงที่ครับจะมาอันบ็อกซ์ในวันนี้และอีกหัวข้อหนึ่งครับสำหรับชาว BNK48 นะครับที่เป็นข่าวดีมากๆที่ผมรอคอยมากก็คือกิจกรรมทอล์คไทยนั่นเองฮะที่จะได้คุยกับเมมเบอร์เดียวสักทีฮะไม่จำเป็นที่จะต้องให้เมมเบอร์พูดเฉพาะคำนั้นๆออกไปตามที่โพยเขาบอกแล้วครับก็คือคุยแบบกันเองได้เลยฮะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำนานมากแล้วฮะสำหรับฝั่ง AKB48 หรือ STU48 กันเองพวกนี้ฮะแต่ BNK เพิ่งจะทำนะครับแล้วก็เราจะมาเทียบกันครับว่าระหว่างกิจกรรมทอคไทยกับกิจกรรมที่ผมได้เคยร่วมล่าสุดก็คือวงนานาดิจิเนี่ยฮะที่มีกิจกรรมทอคไทยเหมือนกันแต่ว่ามีความหลากหลายมากกว่าแต่ว่าก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะครับว่าจะมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับเราจะมาออกความเห็นครับท่านทุกท่านฮะที่กำลังชมนัดเวลานี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นนะครับผ่านทางคอมเมนต์ของ Facebook Live ได้เลยฮะเราจะมีจอที่จะขึ้นคอมเมนต์ด้วยนะครับในวันนี้วันนี้เราจะมีพูดถึงอันนี้เลยดีกว่านะครับหัวข้อแรกหัวข้อแรกครับในวันนี้ครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอันบ็อกซ์นะครับบูเล่นะครับแทนบูเล่ที่ได้ประกาศไปนะครับว่าเราจะมาอันบ็อกซ์ในวันนี้นะครับวันนี้อาจจะไม่มีใครดูก็ไม่เป็นไรฮะวันนี้เราจะมารีวิวไปเรื่อยๆและเดี๋ยวรายละเอียดเต็มๆจะสามารถติดตามชมได้ในรูปแบบของวิดีโอบน YouTube นะครับวันนี้เราจะทำทั้ง2แพลตฟอร์มแต่วันนี้จะเป็นที่แรกที่จะได้อันบ็อกซ์สดๆนะฮะไม่มีขายนะครับแต่ในเดือนกรกฎาคมจะมีขายครับเอาละเราได้ขอเกริ่นนิดนึงแล้วกันนี่อันนี้คือแผ่นซีดีที่ไม่ใช่แผ่นซีดีนะบูเล่เลยฮะที่มาพร้อมกับซีดีและบูเล่ครับซิงเกิลที่7ครับที่ได้แกะกล่องไปแล้วครับเป็นแผ่นแรกสุดครับที่สั่งจากประเทศญี่ปุ่นมาถึงประเทศไทยครับก็แถมคอนเสิร์ตด้วยครบๆเลยทีเดียวครับอันนี้จัดเต็มมากๆนะครับผมก็เลยได้สั่งเอาไว้ครับนี้ได้แกะกล่องไปแล้วใน YouTube คลิปก่อนๆครับเดี๋ยวเราจะทำโปรดักต์นี้อีกครั้งแต่คราวนี้เราจะมาอันบ็อกซ์อีกกล่องนะครับในวงเดียวกันนี้ครับนั่นก็คือนี่ฮะโอ้โหเป็นเงานี่หน่อยครับนานาดิจิครับ Live at Studio Course ครับ11นั่นเองครับวงนี้มีสมาชิกทั้งหมด11คนนะครับแต่แม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีแก๊ส1คนเหลือ10คนแล้วก็ตามนะฮะแต่ว่าตอนนี้เป็นเทปการแสดงที่เป็นการแสดงที่ค่อนข้างจะแปลกหน่อยครับเพราะว่าเมมเบอร์นะครับไม่มีโอกาสได้เห็นผู้คนครับเพราะว่าในช่วงนี้ในช่วงนั้นฮะ
การแสดงเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนโดยไม่มีผู้ชมเลยสักคนนะครับแต่ว่าจะจัดในรูปแบบไลฟ์สตรีมครับนั่นเองนะครับก็เลยมาแบบนี้ครับเอาละเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าภายในกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับเอาละเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับด้านหลังครับมีทั้งหมด18เพลงไม่รวมเพลงเปิดนะครับมีทั้งหมด18เพลงด้วยกันครับแล้วก็มี MC ขั้นนิดหน่อยแล้วก็มีสเปเชียลหน่อยๆครับอยู่ข้างหลังครับแผ่นนี้จะที่เห็นนี้ฮะจะเป็นบูเลนะครับการแสดงแน่นอนครับว่าเป็นการใครที่ชมถ่ายทอดสดแล้วในครั้งนั้นนะครับอันนี้จะเป็นคอนเสิร์ตที่จัดในรูปแบบออนไลน์แต่ได้บันทึกเอาไว้บนบูเลแผ่นนี้ครับได้ออกจำหน่ายทั้ง DVD และบูเลครับแต่ว่าบูเลผมได้สั่งเอาไว้ครับเพราะว่ายังไงก็ซัพพอร์ตกับประเทศไทยครับและอีกอย่างนึงคือการตัดต่อวิดีโอในนี้ใหม่หมดเลยนะครับเรียกได้ว่าก็คือฟุตเทจจริงๆอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับและก็ที่สำคัญก็คือยังมีคอมเมนต์จากเมมเบอร์ด้วยนะครับคอมเมนต์บรรยายนั่นเองครับขณะชมครับมีเซลจิกกัดกันอะไรเนี่ยจะมีอีกแท็กนึงในนี้ด้วยนะครับนะครับแต่รุ่นนี้ที่จะมาโชว์นี้เป็นรุ่น Complete Edition คือเต็มรูปแบบเลยนะครับเอาละแกเอามาแล้วฮะอันนี้เป็นกล่องครับอันนี้เป็นเหมือนบุ๊กเล็ตครับแต่ว่ามันคือโฟโต้บุ๊กด้วยอ่ะนี่ฮะใบๆคร่าวๆแล้วฮะและอันนี้คือหน้าปกของจริงของมันครับและไม่เหมือนหน้าปกแผ่นธรรมดาทั่วไปด้วยเห็นหน้าตาพิมพ์เบอร์ทุกคนอันนี้นะครับสวยเลยทีเดียวครับแผ่นครับแล้วก็ด้านในนะครับเราจะมาแกะด้านในแผ่นเลยด้วยกันฮะเพราะว่าไม่มีโอกาสได้เปิดอยู่แล้วฮะก็จะเป็นรูปนี้ครับเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับแผ่นบลูเรย์1แผ่นนะครับพร้อมกับรูปครับเมมเบอร์ทั้ง11คนในชุดแบบนี้นะครับมีเท่านี้นะครับซึ่งแผ่นธรรมดาจะมีเท่านี้แต่สำหรับผมเป็นแผ่นที่มาแถมกับอันนี้ด้วยมันคือโฟโต้บุ๊กครับที่แถมมาเพิ่มนั่นเองนะฮะซึ่งต่างจากทั่วไปนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่ามันต้องมีสิ่งพิเศษอันหนึ่งครับนั่นก็คือรูปที่แถมมานั่นเองครับและผลรูปที่ได้เนี่ยฮะอยู่ในนี้แล้วครับนั่นคือรูปของคนนี้นั่นเองครับยูมิโนะลูริครับนี่ครับเมมเบอร์เก่งเราผู้พากย์เสียงโทษะจุนนั่นเองครับในอนิเมะนะครับอันนี้ครับหน้าตาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้ครับก็แผ่นแรกเป็นคณะไอดูครับแล้วก็แผ่นนี้ครับลูรีครับมาถึงที่แล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าแกะออกมาแล้วเป็นเมมเบอร์คณะอีกเดี๋ยวจะมาประกาศอีกทีนึงแล้วก็ในเร็วๆนี้ในกลุ่มของนานาจิจิฮะไทยจะมีเทรดกิจกรรมรูปโฟโต้เซตเกิดขึ้นด้วยครับเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันฮะว่าใกล้เข้ามาแล้วล่ะฮะคาดว่าจะเริ่มในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้พร้อมกับมีขายซีดีด้วยเดี๋ยวรอติดตามนะฮะแล้วก็ฮะปิดท้ายก็คืออันนี้คือโฟโต้บุ๊กครับเดี๋ยวผมจะเปิดคร่าวๆเพราะว่าเนื่องจากว่าแน่นอนครับคนที่จะซื้อได้จะต้องซื้อแพ็ครุ่นที่แพงที่สุดเท่านั้นครับที่จะได้เห็นครับด้านหลังก็จะเป็นรายชื่อเมมเบอร์แล้วก็แง้มนิดนึงแล้วกันเอาคร่าวๆแค่ซิงเกิลนี้กันนี่ฮะโฟโต้บุ๊กครับหน้าตานี้เลยสวยมากครับก็คือเป็นภาพรวมในคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วครับทุกอย่างประมวลภาพรวมเอาไว้ในนี้หมดแล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับตอนนี้ยังสั่งซื้อได้อยู่นะครับแต่ว่าสั่งซื้อเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเป็นประมาณสักสัปดาห์หนึ่งครับแต่ก็ยังขายได้เรื่อยๆนั่นเองครับเดี๋ยวถ้ามองเห็นไม่ชัดใช่ไหมเดี๋ยวเรามีภาพจริงๆมาให้ดูด้วยครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดภาพไปยังนี่เลยด้วยกันฮะถ่ายภาพดิ้งมาเรียบร้อยแล้วให้เห็นชัดๆด้วยกันฮะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
ก็ประมาณนี้ครับในช่วงนี้เขาก็จะมีงานจับมือด้วยครับงานจับมือออนไลน์เหมือนที่ตอนนี้กำลังฮิตกันนี่แหละครับก็ใครสนใจครับในตอนนี้ยังสามารถสั่งได้เรื่อยจนถึงวันพฤหัสเวลาเที่ยงตรงครับก็จะปิดการจำหน่ายในรอบนี้ไปนะครับก็รายละเอียดก็รอติดตามในกลุ่มครับนี่คือหน้าตาเมมเบอร์ครับซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยเหลือเพียงแค่10คนแล้วเท่านั้นครับ10คนนะฮะแต่ว่ามีโดยคนกลางฮะก็ออกจากวงเรียบร้อยแล้วนะครับกลางด้านล่างครับเอาละฮะแล้วก็นี่ก็คือของที่สั่งนะครับณตอนนั้นฮะเราได้สั่งจองอนิเมะเอาไว้ที่หน้าร้านนะครับของ ABK Center ซึ่งไม่มีแผ่นนี้ไม่มีขายนะฮะต้องขอบคุณทางอนิเมะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่านะครับไม่สามารถมารับหน้าร้านได้เราก็เลยสั่งให้อนิเมะครับจะส่งของมาถึงต่างจังหวัดนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดในกรุงเทพนั่นเองครับก็เลยได้สั่งมานะครับนะครับนี่ก็ได้แพ็คมาอย่างดีเลยทีเดียวนะครับของในกล่องเนี่ยโอเคเลยนะครับแล้วก็เป็นหน้าตาแผ่นก็คือแบบนี้ครับตั้งแต่ก่อนแกะนะครับวันนี้ผมได้แกะเอาไว้โชว์ให้ดูแล้วมองไม่ชัดก็มองแบบนี้ไปเลยแล้วกันนะครับหน้ากระดาษเป็นแผ่นแบบนี้นะครับเป็นบูเลนะครับซึ่งบูเลเนี่ยมีข้อได้เปรียบก็คือเราสามารถที่จะชมแผ่นนี้ในประเทศไทยได้ครับโดยไม่ต้องห่วงเรื่องโซนนิ่งเลยครับซึ่งต่างจากแผ่น DVD ซึ่ง DVD อ่ะจะต้องหาเครื่องที่รองรับโซนเดียวกับประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนั่นเองนะครับแต่ว่าบูเลเนี่ยสามารถดูได้หลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยซอสเอเชียรวมถึงสหรัฐอเมริกาครับนะครับนี่เป็นบูเลนี้ครับราคาแผ่นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 7,500 เยนนั่นเองครับเห็นเน้นๆเลยทีเดียวครับหน้าดาบปกนะครับอันนี้เป็นภาพมิ่งครับถ่ายชัดๆเอาไว้เรียบร้อยแล้วโดยสิ่งที่จะแถมก็คือนี่ครับบุ๊กเลตนะครับที่แถมมาครับโฟโต้บุ๊กครับแล้วก็เป็นนี่ฮะแผ่นนั่นเองครับเห็นกันคร่าวๆครับตีลังกาไปหน่อยเนาะสวยเลยทีเดียวครับแล้วก็นี่ฮะภายในเล่มนี่คือตัวอย่างโฟโต้บุ๊กครับผมเอาแค่2รูปเนี้ยครับมาเจอรูปของลูลิเข้าครับลูลิก็เป็นรูปที่แถมสุ่มนั่นเองครับมีแถมแผ่นการ์ดแถมด้วยครับด้วยการ์ดที่แถมมาตรงกลางเนี่ยฮะอันนี้สุ่มนะครับก็หลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับการสุ่มเมมเบอร์ว่าได้เฉพาะเมมเบอร์คนนั้นใช่ไหมอันนี้มันไม่ใช่แค่นั้นครับมันมีรูปภาพรวมอยู่ด้วยคือภาพถ่ายรวมๆในคอนเสิร์ตนี่แหละนะครับก็จะเป็นเซตแบบนี้แถมมาครับครับเดี๋ยวประมาณนี้ด้านหลังนะครับของหนังสือโฟโต้บุ๊กครับจะเป็นรายชื่อของสมาชิกวงครับแล้วก็อันนี้ก็คือรายชื่อเพลงครับหลายๆชื่อเพลงนี้ไม่ใช่เพลงซีดีนะฮะมันคือการแสดงทั้ง18เพลงรวมถึง MC เกิดขึ้นด้วยครับผมฮะแล้วก็ที่สำคัญคือการแสดงฮะไม่ใช่มีแค่เพลงเท่านั้นยังมีคอมเมนต์จากเมมเบอร์ด้วยนะครับเป็นภาคการบรรยายนั่นเองครับขณะชมคอนเสิร์ตก็จะมีการเซลล์ในแต่ละฉากกันด้วยนะครับก็สามารถดูได้มาดูว่าเมมเบอร์เขาขับอะไรมีหลุดอะไรตรงไหนอันนี้รู้หมดนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับสำหรับแผ่นที่รีวิวฮะตอนนี้เราได้รีวิวด้านอันที่3นั่นเองครับเป็นรูปดำๆเนี่ยฮะเป็นรูปสมบูรณ์ฉบับสมบูรณ์นั่นเองฮะ complete edition นะครับบูเลในขณะที่ DVD จะเป็นโทนสีขาวนะครับผมประมาณนี้นะครับซึ่งน่าเสียดายครับว่าอนิเมะที่สั่งจองเอาไว้อะไม่มีของแถมอะไรให้เพิ่มนะครับถ้าสั่งทางออนไลน์แล้วเป็นสั่งกับเว็บญี่ปุ่นโดยตรงแล้วก็นี่ฮะมีของแถมด้วยนะครับเป็นโปสเตอร์นะครับแล้วก็การ์ดต่างๆนะครับของแถมอยู่ตรงนี้ครับโดยถ้าสมมุติว่าเราสั่งที่ Sony Music ก็จะได้ไลน์ข้างบนนี้ไป
หรือว่าเราสั่งที่ HMV ก็จะได้ลายนี้ไปครับซึ่งน่าเสียดายก็คือการจัดส่งถ้าสั่งโดยตรงทางออนไลน์เนี่ยจะไม่ค่อยมีของแถมอะไรให้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องถ้าอยากได้ของแถมด้วยก็คือต้องลักไก่ไปสั่งที่ออนไลน์ตามที่เขาร่วมรายการนั่นเองและที่สำคัญก็จะต้องเสียค่าศุลกากรเพิ่มแน่ๆครับเพราะว่าก็คือจะต้องส่งผ่านทางไปยังเทนโซก่อนที่จะมาเข้ามาในประเทศไทยนะครับซึ่งอย่างน้อยถึงแม้สิศุลกากรจะเสียตังค์นะแต่จะมีอันเนี้ยของที่ระลึกอันเนี้ยรวมในนี้แน่นอนนะครับประมาณนั่นแหละนะครับนี่ก็คือการแกะกล่องครับของวงดานาบุญรถอิจุนิครับที่ส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยครับก็ถือว่าต้องขอบคุณทางอนิเมะมากครับที่แพ็คมาอย่างดีครับจนมาถึงอย่างปลอดภัยครับแล้วก็มันไม่ได้จบเท่านี้ครับเดี๋ยววงเราจะมีอันนี้ด้วยครับแกะของที่ระลึกด้วยนะครับต้องรอติดตามกันนะครับในตอนหน้าเอาละครับมาถึงเรื่องราวอันที่2นะครับที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับตัวนี้ก็อันนี้ก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับรายละเอียดของการแกะกล่องบูเล่นี่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับเรื่องต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องที่พูดถึงเกี่ยวกับการเดี๋ยวขอทดเสียงนิดนึงนะฮะเรื่องนี้รอหลายท่านอาจจะรอคอยคือกิจกรรมทอล์กไข่นั่นเองครับที่ตอนนี้ BNK48 เริ่มมีกิจกรรมเกิดขึ้นแล้วนะครับนะฮะก็เรื่องราวมีอยู่ว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด19ที่กรุงเทพมหานครครับก็ยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับคาดก็คือตอนนี้ยอดติดเชื้อในกรุงเทพก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็ทำให้กิจกรรมงานจับมืออะไรที่จะจัดได้เนี่ยต้องเลื่อนออกไปอีกนะครับก็แน่นอนครับก็จะมีไม่มีทางเลือกอื่นครับในกิจกรรมที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็เริ่มกิจกรรมทอล์คไคมานานแล้วแล้วก็รวมถึงวงไอดอลวงเล็กๆนะฮะที่ตอนนี้มาหันมาจัดกิจกรรมออนไลน์ขึ้นแล้วเช่นเดียวกันนะครับเราก็เลยมาพูดถึงอันนี้เลยดีกว่าว่ากิจกรรมของทอล์คไคเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเราต้องเตรียมตัวกันอย่างไรครับเพราะเนื่องจากว่ากิจกรรมนี้อาจจะเป็นเรื่องใหม่ๆมากที่คุณต้องรวบรวมเตรียมสมาธิในการพูดมากยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงทอล์คไคแล้วกันฮะจากประสบการณ์ที่ผมเคยทอล์คไคกับวงใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่ฮะแต่ว่ากันเองกันมากครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เราได้ไลฟ์แบบว่าพูดเล่าถึงกิจกรรมทอล์คไคที่จะเกิดขึ้นนั่นเองครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดถึงกิจกรรมทอล์คไคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเกี่ยวกับหน้าตากิจกรรมทอล์คไคที่เกิดขึ้นในของวง BNK48 กันก่อนแล้วกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็ภาพมาฮะครับที่เห็นนี้ครับก็จะเป็นภาพเรามิวเสียงเอาไว้เพื่ออธิบายประกอบนั่นเองนะครับว่ามีอะไรกันบ้างท่านในกิจกรรมทอล์คไคนะครับพูดถึงทอล์คไคเนี่ยก็คือกิจกรรมพูดออนไลน์นั่นเองครับซึ่งแทนที่จะเป็นการพูดแบบว่าต้องกำหนดคำแล้วก็ให้เมมเบอร์พูดอวยพรให้เหมือนเมื่อก่อนฮะแต่ตอนนี้เราสามารถโต้ตอบคุยกันกับเมมเบอร์ได้แล้วนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขอย่างเดียวก็คือจะต้องมีแผ่นร่วมกิจกรรมนั่นเองครับแผ่นร่วมกิจกรรมที่ว่าเนี่ยจะต้องได้จากโค้ดการซื้อบัตรจับมือของบัตรจับมือที่แถมมากับแผ่นซีดีนั่นเองครับในซิงเกิลล่าสุดนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในโค้ดของ Shopee มาแล้วนะครับเมื่อรีดีมาเรียบร้อยก็สามารถใช้บัตรกิจกรรมเนี้ยไปคุยออนไลน์ได้ครับแต่ว่าก่อนอื่นจะต้องมาแลกกับ
บัตรออนไลน์ก่อนครับอันนี้ก็คือขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมของการท็อกไทยของเมมเบอร์นะครับ BNK48 ซึ่งแต่ละแผ่นเนี่ยจะมีใบละ1ใบ1ฮะแต่ละแผ่นก็จะมีบัตรจับมือ1ใบก็แทนการเข้าร่วม1ครั้งนั่นเองครับโดยสามารถรวมใบได้ครับใบ1สามารถโทรคุยกันได้8วินาทีย้ำนะครับ8วินาทีก็เท่ากับงานจับมือเลยแต่ถ้าคุณไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยคุณก็จะเสียเวลาไปฟรีๆและอาจจะทำให้คุยไม่จบหลังหมดเวลาได้นะครับนี่คือเงื่อนไขที่มันเกิดขึ้นในท็อกไทยนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าการเตรียมตัวเนี่ยผมแนะนำสุดๆก็คือให้ใส่หูฟังควบคู่กันไปเลยครับบนมือถือนะครับเพราะว่ามันถ้าสมมติว่าไลฟ์ด้วยการผ่านไมค์อย่างเดียวเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีเสียงรบกวนได้ครับคุยไม่รู้เรื่องแน่นอนนะครับแล้วก็แนะนำว่าการใช้เน็ตนะฮะเราต้องใช้ผ่านทาง Wi-Fi ด้วยนะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียหน่อยระหว่างรอเนี่ยอาจจะดูวิดีโอแต่มันก็เป็นข้อดีก็คือเราจะได้รู้ว่าโปรแกรมนี้ทำงานอยู่หรือไม่นะครับอันนี้คือหน้าตาอินเทอร์เฟซครับซึ่งอินเทอร์เฟซก็ถือว่าโอเคนะเห็นทั้งตัวเราเองและก็คู่สนทนาอย่างชัดเจนนะครับถ้าเทียบกับญี่ปุ่นก็จะเป็นวิดีโอคอลแบบว่าเราเป็นจอเล็กแล้วก็เมมเบอร์เป็นจอใหญ่นะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์เพื่อรับฟีดแบคด้วยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่คือหน้าตาอินเทอร์เฟซคร่าวๆครับเดี๋ยวดูเดโมนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยฮะระหว่างรอพบคาดว่าระหว่างรอนับ5 4 3 2 1อ่ะเมมเบอร์จะเห็นหน้าคู่สนทนาคนต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าความไม่แน่นอนก็คือเราไม่แน่ใจว่ามันจะแหลกอะไรแค่ไหนหรือเปล่านะครับจะนะฮะสำหรับบัตรกิจกรรมการร่วมกิจกรรมของอย่างท็อกไทยในครั้งนี้นะฮะเดี๋ยวดูรายละเอียดหน่อยกันเรื่องหลังการเข้าร่วมกิจกรรมท็อกไทยในครั้งนี้ฮะสามารถรวมใบได้ทั้งหมดสูงสุดถึง50ใบนะครับคุยได้นานไปเลยครับ50คูณ8นะครับวินาทีครับก็ถือว่าคุยได้ยาวอยู่แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูกติกากันนะครับว่ามันจะขึ้นอยู่กับว่าเมมเบอร์จะคุยได้ในช่วงไหนด้วยครับแต่ว่าถ้าด้วยสถานการณ์โควิดแบบนี้แล้วก็ลักษณะการจัดเนี่ยผมว่าเป็นไปได้สูงครับว่าจะจัดเหมือนกับงานจับมือทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเมมเบอร์สุดฮอตเนี่ยคิวเยอะอาจจะทุ่มบัตรนี้เยอะๆเนี่ยโอกาสที่จะคุยกับเมมเบอร์คนดังเนี่ยก็จะน้อยด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนเวลาแล้วก็การไซน์อินไว้ให้ดีนะครับประมาณนี้ฮะถ้า8อย่าลืมครับว่าไปหนึ่งอ่ะมันได้ตั้ง8วินาทีนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือไปใน8วินาทีเราจะต้องเตรียมตัวกันอย่างไรด้วยนะฮะถ้าเราพูดไม่ออกจริงๆแล้วเขินจริงๆอาจจะยิ้มให้แก่กันก็ได้ผมก็ว่ามีประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียวไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากยิ้มโบกมือหรือว่าทำอะไรก็ได้ฮะแต่ว่าเงื่อนไขครับอย่าลืมนะครับว่าห้ามอัดหน้าจอโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือห้ามมีเพื่อนหรือใครอยู่ข้างหลังนะครับมีเงื่อนไขในนี้ด้วยนะครับถ้าทำผิดกฎเนี่ยอาจจะถูกแบนสิทธิ์ในการใช้กิจกรรมนี้อย่างถาวรนะครับอันนี้ก็มีเงื่อนไขนี้อยู่ด้วยนะครับก็ถือว่าดีนะนะฮะในหน้าตาเรื่องของ UI ในการออกแบบแอปเนี่ยฮะแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นคำถามต่อไปนั่นก็คือนะครับเรื่องการรองรับคนจำนวนมากนะครับผมว่าอันนี้น่าจะเดี๋ยวในวันแรกเนี่ยน่าจะจับตามองอย่างยิ่งก็คือมันสามารถรองรับกับคนจำนวนมากที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้หรือไม่นะครับผมว่าน่าจะเป็นปัญหาที่บอกว่าทีมของแอปนี้จะต้องรับมือเยอะๆด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นการคุยไลฟ์โต้ตอบไปมาเป็นครั้งแรกเลยทีเดียว
นะครับก็รายละเอียดเพิ่มเติมฮะสามารถดูได้ที่ BNK 48 application นะครับผมแล้วก็สามารถโหลดได้ทั้งบน iOS และ Android ครับจากที่สำรวจคร่าวๆนะฮะในต่างประเทศก็สนใจเยอะเหมือนกันนะครับว่าอาจจะมีชาวต่างชาติมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับนะครับในสิ่งสำคัญคือกล้องไมโครโฟนและสายไวไฟไมโครโฟนเนี่ยแนะนำให้เสียบสายหูฟังไปเลยนะครับเพื่อจะได้สิ่งที่ชัดเจนครับแต่ไม่สามารถแคปหน้าจอได้นะครับถ้าแคปหน้าจอก็ถือว่าผิดกฎนะครับแล้วก็อาจจะโดนแบนถาวรได้นะครับแล้วก็ห้ามมีเพื่อนสอนอยู่ข้างหลังครับสามารถสนทนาได้เพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับย้ำเพียงคนเดียวนะครับกฎนี้เป็นกฎที่สากลมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือกรณีฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวมาย้อนดูกันอีกครั้งนึงนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนับว่าแอป BNK48 application ที่กำลังจะจัดเตรียมนะครับก็ถือว่าเป็นการยกระดับในการจัดงานอีเวนต์ครับได้สามารถดำเนินต่อไปได้ในท่ามกลางในช่วงสถานการณ์โควิด19ที่เป็นปัญหาณเวลานี้แล้วก็ยิ่งกรุงเทพก็มีผู้ติดเชื้อสูงอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วยนะครับก็อย่างน้อยก็จะได้มีกิจกรรมเดินหน้าได้ครับแน่นอนครับทำให้งานจับจะอาจจะมีผลต่อการซื้อบัตรจับมือหรือการซื้อซิงเกิลใหม่ล่าสุดนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยครับผมนะครับย้ำนะฮะว่าบัตรจับมืออันเนี้ยสามารถร่วมกิจกรรมนะครับได้เพียงแค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับใบเดียวเนี่ยคือครั้งเดียวสามารถร่วมจับมือได้จริงๆได้ครั้งเดียวครับแล้วก็ถ้าร่วมถ้าใช้สิทธินั้นในการออนไลน์แล้วก็ไม่สามารถใช้ได้อีกนะครับผมเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะจัดงานจับมือปกติได้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องศึกษาขั้นตอนในการร่วมกิจกรรมท็อกใครดีกว่านะครับผมว่ามันเป็นเรื่องดีออกนะฮะที่จะได้ดูลีลากันว่าเมมเบอร์เขาจะทำไงในช่วงกิจกรรมออนไลน์ในครั้งนี้นะครับสำหรับแผ่น CD 1ครับก็จะได้8วินาทีเพราะฉะนั้นต้องเตรียมเยอะมากครับผมแนะนำว่าการเริ่มต้นการทอล์กใครจะต้องใช้แผ่นจับงานจับมืออย่างน้อย2แผ่นนะครับผม2แผ่นอันเนี้ยจะเวลาเหมาะสมที่สุดก็คือ16วินาทีนั่นเองนะครับก็สามารถคุยได้สบายขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็สามารถที่จะวางแผนจนจบการสนทนาได้ถ้า8วินาทีมาจูจะเร็วเกินไปแค่2วิก็หายไปแล้วในการเริ่มต้นในการพูดนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าขั้นต่ำก็คือ2แผ่นขึ้นไปนะครับแต่ในประเทศญี่ปุ่นนั้นนะครับในไทยสามารถรวมแผ่นได้สูงสุดถึง50ใบนะครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าการรวม50ใบมันจะทำให้คนอื่นที่มีจำนวนน้อยเสียมีโอกาสเสียสิทธิ์มากด้วยนะครับในขณะเดียวกันนะครับในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้จำกัดเอาไว้ครับในแอปว่าสามารถรวมได้ทั้งหมด11สูงสุด10ใบนั่นเองนะครับ80วินาที8คูณ10ก็คือ80วินาทีนั่นเองนะครับที่เขาฟิกเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้แอปรองรับกับคนอื่นมากเกินไปนะครับแต่ว่า BNK เนี่ยมันรองรับ50ใบสูงสุด50ใบเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่าโดยเฉพาะเมมเบอร์ที่มีคนตามเยอะๆอย่างคานิงอย่างนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เคนิงยังไม่ได้สามารถใช้แบบนี้ได้นะครับก็อาจจะเป็นน้องเนยเชอร์ปางน้องออนหรือคนอื่นๆเป็นต้นก็เจนอย่างนี้ด้วยนะครับเป็นต้นเนี่ยซึ่งหรือน้องโบบายก็เข้าข่ายที่จะมีคนตามเยอะมากก็นี่แหละกลุ่มนี้กลุ่มพวกนี้นะฮะที่อาจจะทำให้คนที่อยากจะไปคุยด้วยอาจจะเสียสิทธิ์ก็ได้เพราะบางคนก็อาจจะทุ่ม50ใบเพื่อจะมาเจอน้องนะครับก็เนี่ยต้องรอดูกันต่อไปครับว่าจะมีดราม่าอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับประมาณนั้นแหละนะครับโด
ดยรวมหน้าตาอินเทอร์เฟซเนี่ยโอเคแต่ว่าผมไม่มั่นใจครับในเรื่องของการรองรับคนจำนวนมากที่อยู่ในแอปเดียวกันเนี่ยมันจะทำงานไหวไหมขนาด Fortune Music ครับที่รองรับทั้งของ46นะครับจำนวนมากๆเนี่ยก็แหลกไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับก็น่าจับตามากเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าโชคดีครับที่เมืองไทยมี 5G อยู่แล้วนะครับแต่ว่าแนะนำว่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi อ่ะมันจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับผมณเวลานี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะว่าใครที่จะสนใจกิจกรรมนี้คุณต้องเตรียมคำพูดอะไรให้พร้อมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือซื้อแผ่นนะครับเตรียมซื้อแผ่นถ้าซื้อแผ่นไม่ได้ก็ซื้อจับมือเอาไว้ครับเพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับผมในขณะที่ซิงเกิลของ CGM48 เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีกิจกรรมออนไลน์ทอล์กณเวลานี้นะครับก็จะมีแค่งานจับมืออีเวนต์กับรูปแบบของการส่งวิดีโอคลิปตอบกลับนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆทั้งหมดเกี่ยวกับกิจกรรม Talk ใครของ BNK 48ครับแล้วก็มาเทียบกับวงอื่นแล้วก็ขั้นตอนไม่ต่างกันครับเราบอกเลยว่าขั้นตอนไม่ต่างกันเลยมีอธิบายก็ไม่ต่างกันด้วยแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือการรองรับคนจำนวนมากมันจะมีความต่างกันก็คือแอป Fortune Music จะทำได้สูงสุดเรียงใบทั้งหมด10ใบในขณะที่แอปiApp application เนี่ยมันรวมใบได้สูงถึง50ใบแต่มันจะรองรับได้จริงหรือไม่ต้องมาลุ้นในวันจริงนะครับนะครับแล้วก็ข้อดีก็คือทุกท่านสามารถพูดภาษาไทยคุยกับเมมเบอร์ได้เลยแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าจะพูดเป็นภาษาไทยก็เต็มตัวให้พร้อมนะซึ่งไม่ต่างจากประเทศญี่ปุ่นชัดๆนะที่เราจะต้องคุยภาษาญี่ปุ่นเพื่อที่จะมาสื่อสารกับเมมเบอร์นะครับแต่ว่ารอบนี้คุยภาษาไทยชิวๆได้เลยนะฮะแต่ว่าอย่าเขินกับเมมเบอร์มากเกินไปไม่อย่างนั้นเสียเวลาฟรีๆกับ8วินาทีที่หายไปครับประมาณนั้นแหละนะครับก็เล่าปิดคร่าวๆเท่านี้นะฮะก็หวังว่าเรื่องที่แบ่งปันทั้ง2เรื่องนะครับเกี่ยวกับรีวิวของบูเล่ครับแล้วก็เกี่ยวกับงานTalk ใครที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงอีกไม่นานนี้ผมก็กำลังรอดูนะว่ากติกาการจัดTalk ใครเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับจากที่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเกี่ยวกับอีกวงหนึ่งก็คือนานาดิจิฮะ22/7ที่เราได้นำเสนอก่อนหน้านี้ครับเขาก็มีงานจับมือTalk ใครเหมือนกันครับแต่ว่าลักษณะนะครับTalk ใครเหมือนเบเบอร์กลุ่มนี้เลยทีเดียวแต่มีความต่างกันครับตรงเขาจะมีกิจกรรมแบบว่าเชกิด้วยเชกิออนไลน์ก็คือสุ่มถ้าสมมติสุ่มแล้วก็ได้เป็นรูปธรรมดาก็ได้รูปธรรมดาแต่ถ้าสุ่มแล้วมีลายเซ็นด้วยก็จะได้ลายเซ็นด้วยนะครับเป็นเป็นการประยุกต์อันหนึ่งครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาสามารถที่จะจัดลายเซ็นออนไลน์ได้ครับนั่นก็หมายความว่าหยิบรูปนี้มาแล้วก็เขาเซ็นชื่อพร้อมกับชื่อของคุณไปให้ส่งฟินๆไปให้เลยทีเดียวแม้ว่าคุณจะไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมคุณก็อย่างน้อยก็จะได้รูปแล้วก็พร้อมลายรูปอาจจะพร้อมลายเซ็นด้วยครับแล้วแต่ดวงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ของฝั่ง48เนี่ยแต่เป็นแต่วงเขาก็มีงานจับมือแบบนี้เหมือนกันนะครับผมซึ่งต่างจาก BNK ที่ตอนนี้ก็จะมีแค่คุยอย่างเดียวผมว่าคุยอย่างเดียวเนี่ยอย่างเนี้ยโอเคนะฮะแต่ว่าถ้าอยากจะได้คุยแบบพอดีจริงๆต้องซื้ออย่างต่ำ2แผ่นนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีงานจับมือจริงๆอ่ะแผ่นเดียวก็ฟินได้นะฮะอันนี้โอเคนะครับเล่าให้ประมาณนี้นะครับเอาละครับก็ความเหมือนและความต่างก็ไม่มากครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงต้องรอลุ้นในวันจริงนะครับว่างานกิจกรรมคุยกับเมมเบอร์ของ BNK48 จะจัดขึ้นเมื่อไหร่นะครับผมตอนนี้ยังไม่มีใครส่งคำถามมาเลยนะเนี่ยนะฮะอันนี้เล่าจนจบแล้วนะครับสำหรับนะครับใครที่ติดตามข่าวสารฮะสามารถติดตามได้ที่นะครับ Facebook นะฮะ JP Idol Thailand นะครับซึ่งก็จะลิงก์ไปยังเพจ Idol in Thai นะครับแต่เราอัปเดตรอบด้านมากนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็น Idol Thai นะครับแล้วก็บางส่วนก็คือเป็นกิจกรรมของวงนะครับต่างประเทศในญี่ปุ่นนั่นเองครับซึ่งเป็นข่าวดังๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือ
กิจกรรมของวงนานานิจิที่ตอนนี้ผมโปรโมทในเพจนี้ด้วยนะครับก็ติดตามกันได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะหมดเรื่องเพียงเท่านี้แล้วนะครับก็ยังไงก็ใครที่มาแวะนะครับไม่ทันดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็เร็วๆนี้เราจะมาปล่อยรีวิวนี้อีกครั้งในรูปแบบของวีโอบน YouTube ซึ่งตัดต่อใหม่หมดนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับแล้วก็แน่นอนครับเราวงถึงแม้เราจะไม่มีวงของตัวเองนะครับแต่ว่าเรามีกิจกรรมอีเวนต์ของตัวเองในนามของนานาดิจิด้วยเร็วๆนี้นะครับรอติดตามนะครับเพราะว่ามันไม่ได้จบเพียงแค่นี้แน่ๆไม่แพ้กับกลุ่ม BNK แน่นอนนะครับแล้วก็กลุ่มโนกิหรือเคยากิเคยากินี่ไม่มีแล้วเนาะซากุระสกะแล้วก็วงฮินาตะสกะก็มีต่างมีอีเวนต์นี้อยู่แล้วครับแต่ส่วนไทยกำลังจะเริ่มมีอีเวนต์กลุ่มนี้แล้วเหมือนกันนะครับเอาละทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมทอล์คไทยแล้วก็กิจกรรมรีวิวแผ่นบูเล่นะครับที่ส่งจากญี่ปุ่นฮะซึ่งเราได้เผยเคล็ดลับไว้ตอนต้นเรียบร้อยนะครับเอาละน่าจะหมดเรื่องเท่านี้แล้วครับแล้วก็เร็วๆนี้มีข่าวดีก็คือเนื่องจากClubhouseจะมีเวอร์ชัน Android นะครับถ้าทันทีที่เปิดเมื่อไหร่เราจะมีกลุ่มClubhouseเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับเพื่อที่จะมาคุยสนทนากันครับในเกี่ยวกับไอดอลไม่ว่าจะเป็นไอดอลไทยและนานิจิหรือว่าไอดอลต่างประเทศแล้วก็มีดิสคัสกันในสังคมโอตะนะครับจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นี่นะฮะแล้วก็อย่าลืมครับว่าช่องเราก็ยังอยู่เรื่อยๆนะครับทุกวันแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆทุกๆเดือนแน่นอนนะครับในช่วงนี้ครับขอให้ทุกท่านครับดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็จนกว่าจะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้ผมอ้ําลาไปก่อนครับสวัสดีครับ